อุดมมงคลอำเภอนครไทยและวัดป่าอะไรนี่อะไรวัดป่ากุกุศลวัดป่ากุศลทะโลหรืออะไรกุศลทะโลโอ้กุศลทะโลกุศลทะโลอำเภอภูเรือถวายทองคำน้ำหนัก5บาท นี่รวมคือวัดป่าอุดมมงคลอำเภอนครไทย และวัดป่ากุศลทะโลอำเภอภูเรือรวมกันถวายทองคำน้ำหนัก5บาทนะเรากำลังจะเตรียมไปให้จำโยมให้ไปหาตามไปหานิมนต์พระตามกระต๊อบกระแต๊บที่อยู่ในบริเวณวัดนี่ตามร่มไม้อยู่กระต๊อบกระต๊อบออกมารวมกันนี่กุศลธรรมมามาติกาให้ทองคำทองคำสลบไปได้3วันแล้ววันนี้ฟื้นขึ้นมาเป็นอันว่าให้หยุดนะอย่าไปนิมนต์พระมากุเรียกว่าทองคำฟื้นแล้วให้บอกงั้นนะนี่วันนี้ได้5บาท ขาดไป2วันไม่มีสักตังเลยนะวันนี้มาขึ้นมาแล้วเนี่ย นี่พอพูดเรื่องนี้แล้วก็ทำให้เราคิด อันนี้ก็แว่วๆเหมือนกันนะ ได้ยินว่าแว่วๆพวกคณะกรรมการอะไรที่เขาจะให้รางวัลหลวงพ่อชนะอะไรคณะกรรมการฮะคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเออแล้วว่าไงว่าไปอ๋อเดี๋ยวครับมาอ่านสิทางโน้นเขาก็เริ่มทางนี้ก็จะเริ่มรับกันวันนี้กราบเรียนนะครับว่าที่สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนดำเนินโครงการวัฒนธรรมไทยกู้ภัยเศรษฐกิจโดยมุ่งหวังให้คนไทยเนี่ยดำรงชีวิตอยู่ในท่ามกลางมรสุมเศรษฐกิจได้อย่างพอเพียงตามโครงการดังกล่าวแล้วตามการดำเนินโครงการดังกล่าวเขาบอกได้มีกิจกรรมต่างๆมากมายเพื่อนำเสนออะไรเนี่ยเขาก็ปล่อยไปเรื่อยแล้วครับผมเขาก็ปล่อยไปเรื่อยนะเอามากเลยแล้วทีนี้มาสรุปตอนท้ายนี่เขาก็เสนอมาหลายโครงการเอาว่ามาโครงการไหนบ้างว่ามาแล้วหลายโครงการผลสุดท้ายแล้วก็ได้โครงการผ้าป่าช่วยชาติของหลวงตามหาบัวชนะเลิศครับผม แล้วเขาก็จะมอบรางวัลโดยพระเทพเป็นผู้มอบส่วนวันเวลาเขาจะแจ้งมาอีกครั้งหนึ่งครับผม เขาจะให้พระเทพเป็นผู้มอบรางวัล
จนสำหรับวันเวลาเขาจะแจ้งมาอีกครั้งหนึ่งแล้วคณะกรรมการที่คัดเลือกเนี่ยเขาก็มีความยุติธรรมนะเขามีคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาให้ความเป็นธรรมในการตัดสินนะครับก็ไม่ใช่ว่ามาแจกกันง่ายๆครับไม่ใช่ว่าแจกกันง่ายๆเขามีคณะกรรมการผู้มีความเป็นธรรมเขาเห็นว่าโครงการพระป่าช่วยชาติของหลวงตามหาบัว ดีมากไปที่หนึ่งครับชนะเลิศที่หนึ่งนะ อันนี้เป็นทางคณะกรรมการที่นี่นะครับผมที่เป็นความเห็นดีเห็นชอบให้เราเป็นได้รางวัลชนะเลิศเป็นที่หนึ่งอันนี้เป็นคณะกรรมการนี่คณะกรรมการก็เป็นคณะกรรมการอยู่ในช่องกลางแห่งประเทศไทยด้วยหลวงตาซึ่งเป็นผู้ชนะเลิศนี้ก็อยู่ในช่องกลางประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นจึงหลวงตาจึงอยากจะขอเรียกร้องหรือขอบิณฑบาตที่อะไรรางวัลที่จะมาให้หลวงตานั่นอย่างอื่นอย่างใดเราก็ขอบคุณอนุโมทนาแต่ถ้าได้ทองคำมาเป็นชิ้นเป็นอันมาให้เป็นรางวัลหลวงตาสมชื่อว่าสมนามว่าชนะเลิศนี้หลวงตาก็จะรับอย่างเลิศเลยว่าได้ทองคำเป็นประวัติศาสตร์เป็นรางวัลของหลวงตาบัวที่ชนะเลิศนะแล้วครอบทั่วประเทศไทยของเราทองคำนี่เป็นเกียรติอย่างมากทีเดียวประวัติศาสตร์ไม่เคยมีที่จะเอาทองคำมาให้เป็นเกียรตินะมีชาติไทยของเราเวลานี้ก็ กำลังนำชาติมีหลวงตาบัวเป็นผู้นำ แล้วอยู่ๆก็ร้อนก็ไม่หลับไม่ฝันว่าจะได้รางวัลชนะเลิศ เราเลยยินดีคว้าใส่ทองคำชนะเลิศมาเป็นรางวัลเลยนี่เหมาะสมมากที่สุดอันนี้เพียงแต่ว่าประกาศแถลงเรื่อยๆประสงค์ท่านก่อนเลยนะครับท่านนี่ถ้าได้ทองคำมาเป็นรางวัลของหลวงตาชนะเลิศได้สมเกียรติชาติไทยของเราด้วยและชาติไทยของเราคราวนี้เป็นประวัติศาสตร์ด้วยหลวงตาซึ่งเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายก็จะภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเกิดมาตั้งแต่พ่อตาแม่ของตาบัวพ่อแม่ของตาบัวเองไม่เคยตั้งยศให้นะแล้วเวลานี้เป็นชาติไทยของเราตั้งยศให้ด้วยยงขออย่ายศที่สูงสุดสมเจตนาของเราที่มุ่งต่อชาติบ้านเมืองอย่างเต็มใจว่าขอให้ได้ทองคำเป็นรางวัลชนะเลิศเอาละพอต้องไงที่ต้องแก้กันนี่กับเรียนเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งเอาว่ามาเขาก็บอกรางวัลเนี่ยที่ชนะเลิศนี้มอบเป็นโล่นะเป็นโล่นะฮะจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติแล้วขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญอักษรพระปรมาภิไธยสเสือถอธงอันนี้ย่อมาจากสิรินธรนะครับผมของพระเทพครับผมจะลึกไว้ที่โล่รางวัลมอบให้ผู้ชนะเลิศครับผมแล้วคือทองคำเราทองคำตามมาทีหลังครับผมนี่เป็นเจตนาของหลวงตาจริงนะพอได้ทราบว่าจะมอบอะไรเป็นให้เป็นที่ระลึกเป็นรางวัลนี่เราในนามของการเป็นผู้นำแห่งชาติเราจึงได้ระลึกถึงทองคำที่เป็นจุดหมายของคนทั้งชาติอยู่ในจุดนี้เลิศเลออยู่จุดนี้เราเป็นผู้นำก็นำเพื่อจุดนี้จะยกเข้าสู่ครองหลวงให้เลิศเลอในชาติไทยของเราเพราะฉะนั้นเวลาจะมีรางวัลทั้งสี่ที่เกิดมาในชาตินี้เราก็ขออยากได้รางวัลประเภทนี้คือทองคำนะเป็นโล่เลยเจ้านะเป็นโล่เคียงข้างโล่นั้นโล่ที่เขาเอาให้รางวัลตามเกียรตินิยมทั่วไปนี่นะแล้วนี่เอาโล่ของเราทองคำขึ้นอีกทีหนึ่งเหมาะมากทีเดียวอันนี้เราก็เสียงบุญเสียงกรรมเกียรติยศชื่อเสียงของชาติไทยเราด้วยเสียงบุญเสียงกรรมของหลวงตาบัวจะแพ้พอมียศเขาได้ทองคำเป็นรางวัลอย่างไรหรือไม่ด้วยตรงนี้ฉะนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วโอ้ดังนะ
ดังทั่วโลกจะว่าอะไรวะทั้งหลายเราก็ไม่ได้ประมาทเป็นธรรมดาเกียรตินิยมที่นิยมกันทั่วมันเป็นเรื่องสากลแต่เรื่องทองคำมาเป็นรางวัลนี่ยังไม่เคยมีเราอยากจะได้สิ่งที่ไม่เคยมีทั้งที่มันมีอยู่ในโลกนี่อยากให้สิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ที่ใครว่าไม่เคยมีให้เป็นรางวัลนี่เราอยากอันนี้มาเป็นรางวัลถึงทองคำตรงนี้จะเป็นจุดเด่นมากแล้วก็เทือนทั่วโลกทุกเรื่องนะชาติไทยของเรายกรางวัลให้แก่ชาติของตนโดยมีศาสนาเป็นผู้นำเป็นทองคำทั้งอ่างามขึ้นมาในช่องกลางชาติไทยหลวงตาบัวจะสาธุตั้งแต่ยังไม่ได้รับรางวัลนี่นะจะว่าอะไรวะมีกี่รางวัลชื่อว่ามีกี่อ๋อเขาทั้งหมดเขามี6รางวัลครับผมฮะเขามี6รางวัลนะฮะก็มีอันที่1ก็ครับรางวัลประเภทสื่อโทรทัศน์นะฮะประเภทที่2ประเภทหนังสือพิมพ์ประเภทที่3ประเภทนิตยสารและวารสารประเภทที่4ประเภทสื่อวิทยุประเภทที่5ประเภทสื่อภาพยนตร์ประเภทที่6นี่สำคัญมากหน่อยประเภทโครงการพระป่าช่วยชาติของหลวงตามหาบัวได้ชนะเลิศครับผมนี่ล่ะที่มันเป็นเรียกว่าแปลกเขาบ้างก็ต้องให้แปลกจริงๆเอาทองคำออกหน้าเลยแปลกมากไม่เคยมีในประเทศไทยเราอย่างนี้เราพอใจอย่างมากอันนี้เป็นความมุ่งหมายของเราที่เป็นผู้นำในการช่วยชาติหากว่าได้สิ่งอะไรที่จะเป็นชื่อลึกเราก็อยากได้อันนี้ซึ่งเป็นหัวใจของชาติไทยเราขึ้นเด่นในท้องกลางแห่งชาติไทยของเราและจะกระเทือนทั่วโลกนะเราอยากได้อันนี้เราไม่อยากได้ด้วยความโลภแบบโลกนะอยากได้เป็นคุณธรรมหรือจะประกาศกว้างเป็นเวลานานทองคำที่ว่านี้นะนี่จะได้มาเป็นรางวัลสำหรับหลวงตาบัวนะโอ้จะประกาศกว้างกลางวันดีไม่ดีลงตัวนอนหลับดีไม่ดีไหลไปเลยก็ได้เนี่ยมันดีใจมากว่าไงตาว่าคณะกรรมการพิจารณากันอย่างที่หลวงตาบัวว่านี่แล้วหลวงตาบัวจะขออนุโมทนาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะนี่เพียงเกินยังพะเดียงให้พี่น้องชาวไทยทั้งชาติเราได้ทราบตัวหน้ากันว่าจุดไหนเป็นจุดเด่นในการมอบรางวัลคราวนี้จุดเด่นก็คือพุทธศาสนาออกคู่เคียงหรือตามรอยพระบาทมาก็คือหลวงตาบัวเนี่ยที่เด่นอันที่สามกับประเทศไทยของเราทั้งประเทศนำประเทศไทยของเราทั้งประเทศจะได้อะไรเป็นเครื่องหมายที่เด่นสมชาติไทยของเราเป็นชาติที่มีเกียรติมาดั้งเดิมก็คือทองคำว่างั้นเลยเอาลงนี่แหละไปไหนก็ไปปั๊บลงตรงนี้แหละสนามทำอะไรไม่ลงลงจุดทองคำอันนี้เด่นมากทีเดียวมันก็จะออกมันก็จะเนี่ยก็จะออกทางครับครับให้ทราบก่อนแล้วไปให้ทราบตัวร่วมกันนะขอเรียนให้พี่น้องชาวไทยเราทราบทั่วหน้ากันจุดมุ่งหมายของหลวงตาบัวที่อยากได้ที่ได้รางวัลในคราวนี้อยากได้ทองคำเป็นที่หนึ่งว่างั้นก็ออกแล้วในคำที่ว่าอยากได้ทองคำเป็นที่หนึ่งนี่คือหัวใจของชาติคำว่าทองคำเป็นที่หนึ่งนี่ขอพี่น้องทั้งหลายได้คิดอย่างถึงใจทุกคนด้วยกันจะรวมมามากน้อยเพียงไรก็ตามมาเป็นรางวัลเพื่อชาติไทยของเรานี้จะเป็นจุดเด่นมากที่สุดสมความมุ่งหมายของหลวงตาที่พยายามตะเกียกตะกายช่วยพี่น้องทั้งหลายมาอย่างสุดหัวใจเลยท่านทองคำมาเป็นรางวัลและหลวงตาบัวจะสุดยอดในหัวใจนี่เรียกว่าสมความมุ่งหมายแล้วว่างั้นที่เรียนนะสามนิ้วเรียนทั่วประเทศไทยนะมันได้ผู้หนึ่งผู้ใดนะก็รวมตัวกันเข้ามาได้ทองคำเป็นรางวัลอันนี้จะเด่นมากที่สุดเลยเจ้าอ
เรื่องอะที่พูดเนี่ยพอเข้าเรื่องเข้าราวบ้างไหมล่ะโอ้ยเข้าดีที่สุดแล้วครับเข้าเรื่องดีที่สุดครับเรื่องก็ต้องอย่างนั้นนะเนี่ยให้พี่น้องชาวไทยได้ทราบทั่วกันหลวงตาบัวอยากได้รางวัลเป็นทองคำนี่ขึ้นอีกแล้วอันที่สองถ้าจะตามมาอันที่สองเราก็ไม่ว่านั้นเราก็อนุโมทนาเป็นอันดับที่สองมาคือดอนล่าได้ดอนล่ามาแล้วไล่ไอ้นั่นมันออกมันป้วนเปี้ยนอยู่นี่มากนักนะไล่ขนาบไปเลยอันนี้ก็ออกแล้วอันนั่นไม่ว่าใครว่าไอ้นั่นเฉยๆเข้าใจไม่ไล่มันป้วนเปี้ยนบ่แต่พวกเรารู้กันดีไอ้นั่นมันป้วนเปี้ยนมาบ้างอ่ะถ้าพาหลานเอาทองมาถวายจะป่ะหือทองมาจะป่ะอืมเอามาประจำเดือนของเขาค่ะเออประจำเดือนเหรอเออเท่าไหร่5บาทเหรอ2ค่ะก็2บาทโอ้เรานี่มันจิตด่วนเกินไปมันจิตด่วนเกินไปต้องถอยหลังเหยียบเบรกก่อนมันฟาดคันเร่งเลยยังไม่ติดเครื่องรถเหยียบคันเร่งแล้วมันพุ่งขึ้นไป10 บาท 10 บาทเลยน้องก็ปาดไปน้องก็ปาดเขาเพียง5 บาทเท่านั้นนี่เราฟาดจนจะ10 บาทเหยียบหัวน้องก็ปาดไปเลยครับอันนี้เป็นการกระเทือนจริงๆนะกระเทือนใส่เป็นมหามงคลแก่ชาติไทยของเราที่ว่านี้นะว่านี่จุดสำคัญแห่งชาติไทยของเราแล้วก็จะมาให้รางวัลแก่ผู้นำซะด้วยเนี่ยนี่แหละที่มันต้องให้เด่นขึ้นมาเหมาะสมมากนะเอารวมนะทองคำที่จะมาเป็นรางวัลของหลวงตาบัวพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยให้รวบรวมทองคำได้คนละ9 บาท 10 บาท2 กิโล 3 กิโลเราเอาทั้งนั้นแหละเราไม่เลือกไม่ว่ามีน้อยไปมากไปเอาทั้งนั้นแหละว่างั้นเลย9 บาท 10 บาท 3 กิโล 5 กิโลเอาทั้งนั้นว่างั้นมันเด่นที่ทองคำเราคราวนี้จะมาเด่นที่จุดได้รางวัลนี่สิจุดนี้เด่นมากนะถ้าทองคำเราเข้ามาสู่จุดนี้แล้วเรียกว่าเด่นมากชาติไทยของเราไม่มีอะไรเด่นเท่านี้แหละในการช่วยชาติคราวนี้อันนี้จะเป็นจุดเด่นมากกระเทือนทั่วประเทศไทยแต่ก่อนก็ออกแล้วแต่อันนี้จะกระเทือนมากอยู่นะเพื่อเชิดชาติไทยของเราให้เด่นขึ้นเราจึงต้องการอันนี้ให้เป็นจุดเด่นของชาติไทยของเราวันนี้ก็เอานี้เป็นเทศเลยแล้วนะครับผมแล้วก็จะทราบว่าเทศอะไรประเทศนี้ก็เพื่อชาติบ้านเมืองของเราเพื่อทำต่อชาติบ้านเมืองของเราวันนี้ก็เข้าจุดใหญ่เพื่อชาติไทยของเราทั้งชาติได้พากันพิจารณาให้เห็นจุดอันสำคัญแห่งชาติไทยของเราในคราวนี้มีข่าวที่ได้ทราบแว่วๆมาว่าหลวงตาจะรับรางวัลที่หนึ่งเห็นใช่ไหมว่าชนะเลิศชนะเลิศก็มีชนะไม่เลิศก็มีเรื่องที่ชนะพวกแพ้ก็มีเขาใหญ่เหลือชนะเลิศแล้วก็ต้องอย่างนี้อ่ะเลิศแล้วสมแล้วชนะเลิศของศาสนาเป็นผู้นำต้องเลิศอย่างนี้นะชนะธรรมดาก็ยังที่เราเห็นกันไปชนะแต่ไม่เลิศนี่ก็เหมือนหมากัดกันเข้าใจไหมตัวแพ้ตัวชนะไม่มีตัวไหนเลิศคือหมากัดกันอย่างนี้อย่าให้มีนะแพ้ชนะแบบหมากัดกันใช่ไม่ได้เข้าใจหรือชนะเพื่อแพ้นี่เนี่ยเรียกว่าแพ้หมากัดกันแพ้ทั้งนั้นแหละไม่มีตัวไหนชนะมีแต่ตัวแพ้ทั้งนั้นยิ่งให้ไปกัดกันที่รังต่อโดยแล้วโอ้ยเสียงลั่นเลยเราไม่ลืมนะหมามันยั่วเยี่ยวอยู่นี่นะเราเห็นด้วยตาเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงจะมาพูดสดๆร้อนๆที่กัดกันกระทึกฟาดที่แย่งอาหารเพราะความโลภตะกะตะกามในอาหารแล้วฟาดกันไปเข้าไปหารังต่อใหญ่เสียรังต่อใหญ่มันก็แตกออกมามันก็ไล่ต่อยเอานี่โอ้ยเสียงลั่นเนี่ยกัดกันนี่ไม่ทราบตัวไหนแพ้ชนะฟังเสียงร้องแง๊งเต็มวัดเต็มว่าไปอยู่ที่ไหน
ไปอยู่นู่นก็ตามนะเงียบๆนั่นแล้วแง่แง่ขึ้นแล้วตัวนี้แง่แง่ขึ้นคือพิษมันขึ้นเข้าใจไหมเวลามันตีพิษขึ้นมานี่ตัวไหนอยู่ที่ไหนร้องแง่แง่อยู่ทั่ววัดทั่ววานั่นน่ะต่อฟาดหมาเข้าใจหรือเปล่าแพ้แบบอยากแพ้แบบต่อเหรอแบบต่อฟาดหมาเหรอว้าแล้วท่านวันนี้ไม่พูดอะไรมากแล้วเอาอันนี้ให้เป็นคติแก่บรรดาพี่น้องชาวไทยเราทั่วหน้ากันนะเอาต่างคนต่างเชิดนะคราวนี้เป็นคราวสำคัญคราวหนึ่งที่จะมอบรางวัลในจุดกลางแห่งชาติไทยของเราขอให้ได้สิ่งที่เป็นที่พึงใจเป็นที่เด่นชัดประจักษ์ต่อชาติไทยของเราและทั่วโลกให้ได้ประจักษ์ด้วยการมอบทองคำเป็น อะไรเป็นคู่เคียงกับโลกที่จะมามอบรางวัลชนะเลิศให้หลวงตาบัวหลวงตาบัวจะเป็นที่ภูมิใจเป็นอย่างมากและต่อไปนี้ก็จะให้ศีลให้พรอนุโมทนากับพี่น้องทั้งหลายที่จะมอบทองคำมาเป็นคู่เคียงกับโลกให้เป็นรางวัลแก่หลวงตาบัวในขณะเดียวกันนี้ด้วยนะจะให้พรยะถาวาริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเกวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปะติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชะโตสะเพปุเรนโตสังกปาจานโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโย สุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเนี่ยเมื่อวานนี้ก็อีกแล้วเมื่อวานนี่นะวันที่เจ็ดเมื่อวานนี้ทองคำก็ได้ศูนย์นั่นนั่นเนี่ยได้สามวันมาแล้วนะทองคำติดศูนย์มาตลอดสามวันวันนี้เพิ่งมาฟื้นได้เจ็ดบาทแล้ววันนี้ฟื้นแล้วดอลลาร์ได้56ดอลเมื่อวานนี้นะเนี่ยก็จะไปแล้วนี่นะตาครับติดเขาให้กราบเรียนถามว่าปฏิปุจฉาวิจัตนาระหว่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นกับเจ้าคุณอุปัชฌาย์พระธรรมเจดีย์เนี่ยมีดีไว้จริงอะไรไม่ว่าไงนะยังไม่เข้าใจชัดว่าปฏิปุจฉาวิปัสสนาระหว่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นกับท่านเจ้าคุณอุปัชฌาย์เนี่ยได้สนทนากันได้สนทนากันเหรอได้จริงไหมครับผมเนี่ยนี่เขาเป็นคำถามมีถามมีหลวงปู่มั่นจะพูดตอบอันนี้เราไม่ค่อยทราบนะมันมาเห็นที่หลังอันนี้เราจึงไม่กล้ายืนยันถ้าอันไหนเราประจักษ์กับเราแล้วเรายืนยันทันทีเลยเหนือมากเมื่อไรสารภาพนะมันเชื่อไหนล่ะมาสบายท้องเลยมานี่กำลังเหรอวัดวังเริงครับวังเริงออกมาใจแล้วออกมาใจว่าออกมาเนาะกำลังเดินทางเข้ามาครับผมโอ้โหมาหมดไหนเนี่ยตามกันมาอยู่จะเหรอตามกันมาอยู่จะเนี่ยนั่นที่หลังมาอยู่ไปแล้วนะแปดโมงสี่สิบนาทีได้ฟังบอกว่าหันประกาศเรื่องต้องข้ามได้ฟังบอกว่าหันได้ฟังบอกว่าหันนะฟังในหน่อยค่ะฟังในหน่อยโอ้ยหมาไปตีปากหมาทำไมว้าวหมาว้าวจบหมาน่ะข้าได้ว่าวจักสับจักแสงว่าวสะฟังเสียงเฮาอึกตึกกูเหี่ยวต่อมาว่าไอ้นี่มันหลงเสียงไม่ใช่มาพ่อกับหมาวะนี่พูดอะไรไม่รู้เรื่องแน่มันเฮาคนเดียวแน่ถ้ามันเล่ายังไม่จำได้แล้วอย่างนี้แน่ 5,000 บาทมาเรื่องมานั่น 5,000 แล้ว
มีมากครับแจกก่อนไหมครับผมขนมมีมากครับมีมีทาเก้นอะไรมีทาเก้นนะมีทาเก้นอ๋อนี่ฮะอยู่ใกล้พวกขวัญอ๋อให้ซะเนี่ยเฮาว่าไรบังเรื่องเลยเนี่ยเอาเลยครับเรายังไม่เคยเห็นหนาเสือนี่บังเรื่องนี่ฮะอีก4องค์ค่ะหลวงตาใครก็อีก4องค์ค่ะเจ้าวาดพระท่านมากค่ะอยู่ไหนล่ะกำลังตามมาอยู่ค่ะโย นี่เตรียมพ่อมานั่นเนี่ยจะไปแล้ว วังเรื่องแล้วก็ไปเทศรู้มันสองเถื่อบ่ฮะครับเทศในเทศในงานศพบ่ฮะครับผมใช่ไหมครับเทศในงานศพแล้วก็เทศที่ไหนอีกไปเทศช่วยชาติแต่ไม่ได้ไปเทศที่นั่นไปเทศที่มหาลัยนะใช่ไหมครับผมเราลืมเพราะมันเทศมากต่อมากเรียกว่าทั่วประเทศไทยเทศพิลึกคือคราวนี้เทศมากจริงวังเรืองเทศในงานศพมั่งที่เทศครั้งครับผมฮะนี่มีสองครั้งอ่ะไปงานศพครั้งกับผ้าป่าครั้งหนึ่งเออดุ้งสองครั้งนะครับผมมันจำไม่ได้เทศในงานศพเผาศพท่านนะครับเราเป็นองค์เทพนะอย่างนั้นนะไปที่ไหนหลวงตาบัวจะออกหน้าเลยนะแม้ที่สุดยังเห็นรถเราผ่านมานะในงานนะเราไปในงานนะพอรถเราผ่านมาเออท่านอาจารย์มหาบัวมาแล้ววันนี้พวกเราทั้งหลายจะได้ฟังเทพรู้ดังขึ้นแล้วจะได้ฟังเทพวะไม่ทราบว่าจะไปเทศหรือจะไปตีนอกผ่าคนก็เหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นนะเรื่องแท้ที่พิลึกจริงๆอ่ะ มันพูดถึงเรื่องแท้นี่ไม่เคยได้เล่าพี่น้องหลายฟังนะเราบวชมาในศาสนานี่เรามีโจรกอกเต็มเหนียวครั้งนั้นก็ไม่ลืมฝังลึกมากนะนี่บ้านน้องแวงนี่ไกลที่ไหนพอแยกจากโรงเข็งนี่ตัดไปทางบ้านหนองแวงออกไปทางบ้านพลทองเนี่ยบ้านเขาเรียกบ้านหนองแวงบ้านเนี่ยเราก็อยู่วัดโยธานี่มีวัวก็ห้องวัวซะด้วยนะในพรรษาเดียวเราไปอ่านดูไปเจอที่แรกเรานึกว่าสองพรรษาเราเป็นหัวหน้าไปคือธรรมดาไปสวดมนต์ในงานต่างๆก็ต้องมีหัวหน้าใช่ไหมล่ะทีนี้พระก็ถูกนิมนต์ไปที่นู่นที่นี่หมดมันบ้านนี้ก็มาถูกเราท่านพระครูให้เป็นหัวหน้าไปสวดมนต์ทำบุญเข้าพวกเขาเราก็โอ้ยทำไงก็บวชอยู่พรรษาเดียวเป็นหัวหน้าไงกันง่ายก็ยังไม่หนักมากนะคิดไม่ตกว่าคิดจะว่าสวดมนต์แล้วก็คือเกิดขึ้นไปเรามีหนังสือเล็กๆอย่างนี้เล่มหนึ่งแค่ประมาณหนึ่งกันจบพอดีติดย่ามไปเวลาจำเป็นก็จะเอานี้ออกแก้ปัญหาความจำเป็นออกไปพอดีพอตอนเช้ามาเขาถวายชาอะไรเรียบร้อยแล้วเขาก็นิมนต์เทพแล้วก็งัดเอาหนังสือ นี้ออกมาเทพแย่ฮะออกมาเทพนึกว่าเสร็จจริงไปแล้วถึงผ่านไปก็ไม่ค่อยหนักอะไรเอาอยู่แล้วพวกเงินแห่กันมาอยู่แล้วที่เนี่ยมาโอ้ยไม่ฟังฮะมึงทำไงท่านเชิดจบแล้วโอ้ยเชิดจบแล้วมันพูดแปลกตัวเนี่ยเหมือนกับพูดกินเนื้อผ้าเราอยู่ด้วยนะโอ้ยเชิดจบแล้วก็ไม่ยากอะไรให้ท่านฉันเชิญไว้ก่อนนะท่านก็เชิญไปฟังเองยากอะไรว่าพูดมันพูดง่ายที่เออพูดเชิดเพราะว่ามันยากอะไรทั้งเราโอ้ยมันหัวอกมันคับเลยก็เลยเชื่อใจหนังสือเล่มนี้มันก็หมดแล้วก็ทำโอ้ยไม่ลืมนะมันคับแค้นไปหมดมันหัวอกฉันขนมเนี่ยเขาขอบนะขนมยังเด็กยังแรกยังไอ้จังหัวมันจะห้อยฝ้ายขนมมึงแล้วเวลามันเกลียดก็พอนะนี่ก็พอแล้ว
ฉันเชิญแล้วก่อนท่านก็เชิญฟังยากอะไรเขาว่าไม่ยากที่ผู้เชิญไอ้ผู้เชิญมันจะตายเชิญเพราะเรื่องพูดแล้วเรื่องจะตามข้าผู้เท่านี้แล้วจะตายแล้วยังไม่รู้แล้วจะตามข้าเนี่ยก็พอเชิญแล้วเขาก็ให้เชิญจริงโอ้ยมันขับแค่ในหัวใจนี่แหละคราวนี้เป็นครั้งที่หนึ่งเลยละในชีวิตของพานะพูดให้ฟังเต็มบทเต็มบาทนะฉันขนมนางเล็ดนั่นแหละแผ่นเดียวนะครึ่งก็ไม่หมดนะมันครับมันแค้นมันกลืนไม่ลงคิดหาตั้งแต่เช่นจะเช่นอะไรเขาฟังก็เพิ่งบวชแต่พรรษาเดียวจะเอาอะไรเช่นเขาฟังแล้วก็เป็นหัวหน้าเป็นหน้าที่เลยกงช่วยเสียข้าเสียจะต้องก็ให้เช่นนึกไว้ได้หาตอนนั้นพรรษาเดียวยังไม่ได้รับสัมปีนี่นะยังไม่เรียนสัมปีเรียนแต่สวดมนต์ปฏิโมกข์ให้จบเรียบร้อยอย่างเนี้ยต่อปีหลังต่อไปจะเรียนนักธรรมปีหรือว่างั้นนี่ยังไม่เรียนธรรมปีจะไปได้ภาคิตมาจากไหนก็ไม่รู้ล่ะข้อยกขึ้นเป็นการเทศแล้วมันเป็นไงสังกีพิเตสังกีเสทุกขติปุกขขาไม่ลืมนะโอ้ฟังเยอะมากนะแต่งั้นก็เขาจะมนเทศโอ้ยบื่นตายนะเวลาจนกล่องจริงมันก็บื่นของมันกันนะก็แค่จบลงไอ้นั่นหน้าหนาวนะเดือนพฤศจิกาเนี่ยโอ้ยเหงื่อแตกหมดเลยเนี่ยขายง่อยพี่น้องหลายฝั่งนี่เป็นชีวิตของเราในชีวิตของพระเรามีครั้งนี้ที่ฝังลึกมากที่สุดเลยนะแล้วก็พอขึ้นประเทศไอ้เหงื่อมันข้ามมาจากไหนหนาวๆนะมันเปียกหมดเลยนะโอ้มันจะตายไปอย่างนี้คนเราเนี่ยพอแค่จบลงแล้วมาเนี่ยออกมาพอเสร็จงานเขาแล้วออกมาพอเดินมาไอ้พวกที่เราไปแล้วมันก็พวกเพื่อนเดียวกันมันเป็นเพื่อนเดียวกันพอออกมาเทศดีนะนะอยากตายจริงแล้วว่าเลยแล้วโมโหอยากตายยังไม่นั่นเหรอไม่ได้ยินคนนั้นอยากตายด้วยคนนั้นก็ร้องโมโหสุดจิตออกมาก็พอก็บทค้นหนังสือท่านคุณบาลีกันเทศกันหนึ่งค้นออกมาเอาการที่เราชอบใจท่องเหมือนปฏิโมกข์ท่องยิ่งกว่าปฏิโมกข์เอาที่ไปไหนไม่ตามคุณจะฟาดกันนี่ขึ้นเลยเวทีไหนก็ตามคุณจะเอากันนี่กันเยอะนี่พาเรียนกันเทศจบข้างป่าแล้วเลยไม่ได้เทศนั่นออกแล้วก็ออกหนีไปเลยจะไปร่องป่านี่กลับมาเนี่ยกลับมาเครียดแค้นจะมาหาเวลาเนี่ยเดินผ่านเข้าไปบ้านแรงบ้านหนองแรงเนี่ยเข้ามาเนี่ยบ้านนี่นะให้ดูแกดูไก่ดูหมูดูหมาคู่คนเราจะเอาให้แหลกหมดเลยเราต้องเครียดมันโมโหยังจนกระทั่งป่านี้ยังไม่หายนะเข้าใจเลยนี่แหละมันขบขันไอ้เรื่องคนอกจะแตกเทศไม่ได้มันก็เทศไปได้นั่นแหละในพรรษาเดียวโอ้มันก็แปลกเพื่อนมายอเล่นซะเลยนะโอ้เทศดีนะอยากตายที่เขาวางเหมือนนะโม่นี่แหละครั้งแรกนะในชีวิตของพระเรามีนี้เป็นครั้งแรกที่ฝังลึกมากอันนี้ก็ไม่ลืมจากนั้นมาแล้วก็ไม่มีอะไรละที่นี่เรื่อยๆธรรมดาไม่เห็นมีอะไรขัดข้องการเทศนาว่าการมันก็มีเรียนหนังสืออยู่มันก็จะมีการเทศกับเทศเรื่อยธรรมดาแต่เทศทางด้านปริยัติธรรมดาพอปฏิบัตินั้นไม่เทศเลยแต่มันก็มีนะในภาคปฏิบัติก็ดีไปพักอยู่ข้างบ้านเขามีงาน ในบ้านเขาก็มานิมนต์เราไปเทศที่ออกปฏิบัติคนมาหาแล้วเขาบอกโอ้ยเทศไม่เป็นเทศไม่ได้โอ้ยอย่าพูดเลยเรื่องว่ามหาเทศไม่เป็นไม่มีใครเชื่อเนี่ยเขามัดคอเราตรงนี้มหาก็มัดคอนะอย่าว่านะลงไปมหาเทศไม่เป็นไม่มีใครเชื่อเราเขาก็มัดคอไปเทศจนได้มันมีเป็นข้างข่าวนี่นั่นแหละเป็นข้างแล้วทุกวันบ้านน้องแหวนยังคบขันยังพูดแบบคบขันด้วยหมูหมาไปไก่เสียที่จะมาผ่านหน้านะยังโมโหไม่ถอยนะว่าพูดสงบไปมันคบขันพูดเรื่องความจงกอดในการเชิดไม่ลืมนะจนกระทั่งป่านนี้เราจึงจะมาพูดแล้วหลายฟังที่เวลาเชิดเนี่ยหน้าหนาวเดือนพฤศจิกาก็ร้องหนาวนี่เหงื่อแตกเลยมันคนมันจะตายเขาจะไม่มีทางออกเชิดแต่ฉะนั้นไม่ปรากฏ
ม่เคยมีเลยจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้เดี๋ยวจะทบทวนดวงจิตดวงนี้เอาที่นี่ทบทวนย้อนหลังนะเอาเปิดธรรมชาติเวลานั้นมันก็ธรรมดาของคนเราคำว่ามืดตื้อกับมืดตื้ออาจทำก็ได้มานิดๆหน่อยๆเท่านั้นก็ออกมาเทศมันจะได้เรื่องได้ราวอะไรนะหลังนั้นก็ออกปฏิบัติเรียนก็เทศได้ไปได้เรื่อยๆพอหลังจากนั้นกับที่นี่ออกปฏิบัติที่นี่พูดให้ง่ายมันที่นี่มันจ้าขึ้นมาแล้วกับคำว่ามืดๆมันเข้ากันไม่ได้เลยนี่เดี๋ยวนี้บอกว่าจ้าว่างั้นเลยเนาะเราไม่มีอะไรในโลกธาตุนี่ที่เราจะผ่านมันไม่ได้ว่างั้นเลยเอาเขามานั่งตรงนี้ขึ้นมามานั่งตรงนี้เขามานั่งนี่แหละเราพูดให้ฟังนี่แบบพูดถึงเรื่องจิตดวงนี้จิตดวงที่มันมืดเตื้อนเทศจนจะตายจะสลบสลายประเทศถ้าเวลามันกระจ่างขึ้นมากับอย่างที่พูดนี่แหละเนี่ยจิตดวงเดียวนี่นะนี่ไม่พิจารณาย้อนหลังโอ้เป็นอย่างนั้นอย่างทุกวันมันไม่มีจริงๆพูดจริงๆนะสามแดนโลกธาตุเนี่ยไม่มีอะไรมาผ่านหัวใจได้เลยขาดสะบั้นไปหมดนั่นฟังที่ท่านที่นี่เวลามันเป็นนะไม่มีอะไรขึ้นชื่อว่าสมมุติผ่านไม่ได้เลยขาดสะบั้นไปหมดนั่นเป็นหลักธรรมชาติเองมันจ้าทั้งวันทั้งคืนเพราะการเทศนาว่าการจึงบอกกงๆเลยในหัวใจดวงนี้เป็นธรรมทั้งแท่งแล้วครอบโลกธาตุถึงไม่มีคำว่าอัดว่าอั้นเอาใครสงสัยอะไรให้ถามมาผางทันทีเลยแล้วแต่ออกมาหนักเบามากน้อยที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถามมาทางนี้จะออกรับกันทันทีียกแม่มากับยกแม่ใส่เลยเป็นอย่างนั้นนะไม่ได้มีคำที่คิดแบบวิจกวิจารแบบโลกไม่มีทำล้วนๆแล้วไม่มีจ้าอยู่ตลอดเวลาอะไรๆผ่านมาขาดสะบั้นไปเลยขาดสะบั้นไปเลยนี่เวลานี้จิตเป็นอย่างนั้นก็เล่าให้พี่น้องหลายฟังกับที่ว่าจิตเตสังกิเตอทุกขติปฏิกรรมขามันต่างกันเข้าใจเหรออ๋อนี่ละการอบรมจิตเป็นอย่างนั้นแหละจิตดวงเนี่ยเมื่อได้ซักฟอกออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่อยกระจ่างจากมันก็เป็นอย่างที่ว่ากระจ่างเต็มที่นี่เรียกว่าเลยนี่ไม่มีเต็มที่แล้วเลยนี่ไม่มีก็ไม่เคยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีสายให้เห็นเลยตั้งแต่ขนาดนั้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้อาจารย์เรียกว่านิพพานเที่ยงนั่นคือไม่มีอะไรจะมาแปลสภาพได้เลยนั่นธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเราจะได้สอนโลกสงสารด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเพราะว่าอันนี้เป็นพยานในหัวใจดวงเดียวใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามนะอันนี้มันจ้าอยู่แล้วมันจะไปสนใจอะไรกับใครเชื่อไม่เชื่อตัวนี้มันจ้าอยู่แล้วเนี่ยจะไปหาสักฐานพยานที่ไหนมายืนยันกันว่าไม่ว่าใครจะเชื่อก็ตามเชื่อก็ตามทำมียังไงผู้ควรจะรับประโยชน์มากน้อยเราจะออกตามที่ผู้ได้รับประโยชน์นะถ้าไม่ได้ดึงก็ไม่ออกเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะถ้าควรจะออกหรือผางเลยนั่นเป็นอย่างนั้นพี่น้องหลายจำไว้นะเรื่องจิตใจเป็นอย่างนี้เป็นของฝึกได้นะจิตดวงนี้เมื่อฝึกถึงสุดขีดแล้วตัดขาดสะบั้นเรื่องวัฏฏะวนวัฏฏะวนคือความเกิดแก่จายนี่เป็นการแบกหามกองทุกข์ไปทั้งนั้นนี่ขาดสะบั้นลงตามกันหมดเลยนั่นฟังสินั่นละจิตตามจิตถึงตัวจิตแล้วอันใดเป็นเชื้อของจิตมันก็ฟาดขาดสะบั้นลงไปไม่มีเชื้อของจิตที่จะมาเกิดตายก็คุ้งนี่ก็เรียกว่าธรรมชาติหรือนิพพานเท่านั้นเองเอามาที่ท่อเอาไปใหญ่แล้ววันนี้มันจะมาเทศมากเลยไปใหญ่เลยนะวันนี้นะมาลังเลิงนะลังเลิงมากโอ้กำลังอยู่เรากำลังจะได้ให้เขาไปดิมนผ้ามามาติกาคุตลาทองเราสลบไป3วันวันนี้ฟื้นแล้ววันนี้นะสลบไป3วันติดศูนย์มา3วันตลอดเราจึงเป็นผู้นำก็ต้องกระเทือนใจเราสิเราเป็นผู้นำกระเทือนทั่วประเทศจะว่าอะไรเราจึงวิตกวิจารณ์ว่าเวลาเราจะให้รางวัลชนะเลิศเราจึงไม่เอาอะไรเราจะเอาแต่ทองคำว่างั้นเลยแต่ได้ทองคำแล้วไหลไปเลยก็ได้เนี่ยเงินมามีกระสายแล้วมีผ้าหลายไปไหนวัดทั้งเรื่องก็เน้นละ
วัดวังเลิงเอามาฟังจานอันนี้วัดป่านางเลิงมันมีเจ้าวาดเป็นประธานพร้อมทั้งคณะลูกศิษย์ลูกหาคณะศรัทธาทั้งหลายมารวมกันบริจาคทองคำได้1กิโล2บาท2หลึงเงินสดได้ 4,450 บาทแล้วอนุโมทนาพร้อมกันนะแล้ววันนี้ได้ทองคำ1กิโลแล้วที่สลบไปเมื่อวาน3วัน3วันกันวันนี้ลบกันไปแล้ววันนี้นะแล้วมีอะไรไหมคะนั่นแหละนะเอาไหนที่ควรเคียงก็เคียงเข้ามาอันนี้ใช่ครับแล้วจ้าเหรียญวันนี้ทองคำได้1กิโลนะวันนี้นะครับผมได้1กิโลรับเงิน 4,450 บาทหลวงตาบัวก็มีแต่ดิ้นเพื่อชาติเท่านั้นแหละเราไม่ได้ดิ้นเพื่อเรานะดิ้นจะเป็นจะตายนี้จะเพื่อชาติบ้านเมืองเราไม่มีอะไรแล้วเราบองกงคอยดูตั้งแต่ธาตุขันมันจะไปเมื่อไหร่เท่านั้นเวลาไม่ไปเราก็ซ่อมแซมมันเช่นพาอยู่พากินพาหลับพานอนนี่คือซ่อมแซมธาตุขันเพื่อทำประโยชน์ให้โลกเท่านั้นเมื่อหมดสภาพแล้วไม่เอาเหลือแล้วปัดปุ๊บเดียวเรื่องของสมมุตินี่ขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเวลานี้ยังเหลืออยู่ธาตุขันธ์เท่านี้ที่เป็นสมมุติติดกับธรรมชาติติดกับธรรมจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆนั้นเป็นความรับผิดชอบแต่ไม่มีได้เสียกับมันหากรับผิดชอบมันพาขับพาถ่ายพาหลับพานอนพาอยู่พากินนี่คือธาตุขันธ์มันกวนมันบกพร่องต้องการตลอดเวลามันจึงดีดดิ้นตลอดเวลาอยู่อย่างนี้เราผู้รับผิดชอบคือหัวใจก็ต้องได้รับผิดชอบมันนี่แหละพออันนี้หมดสิ้นไปแล้วคืออันนี้แหละพาทำงานเมื่อได้ซ่อมแซมแล้วมันก็ทำการทำงานอะไรได้ทำประโยชน์ให้โลกก็ได้อย่างเทศมีแล้วนี่ก็เทศได้จากขันนั่นเองอันนี้พออันนี้ขาดลงไปปั๊บท่านี่นั่นละท่านเรียกว่าอนุปาทิเสสานิพานคือสะอุปาทิเสสานิพานนี่เป็นผู้ถึงนิมุตหลุดพ้นได้นิพานแล้วแต่ยังมีชีวิตคล้องขันอยู่ท่านเรียกว่าสะอุปาทิเสสานิพานเป็นผู้ถึงนิพานแล้วด้วยทางจิตใจแต่ยังคล้องข้าคลองธาตุคลองขันซึ่งเป็นสมมุติอยู่เท่านั้นเองพอธาตุขันสลายปั๊บลงไปเท่านั้นล่ะเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานเป็นนิพพานล้วนๆแล้วสมมุติแม้ไม่ถิ่นไม่ทรายไม่เข้าไปเกี่ยวปนเลยเป็นถ้าบูตโลกเป็นคนโลกล้วนๆโลกสมมุติโลกตั้งมาโลกวิมุตติเสียเรียกว่าขาดตั้งแต่บัดนั้นต่อไปไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นท่านเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานนี่ก็พยายามใช้ออกธาตุขันธ์ใช้พี่น้องหลายฝั่งเราพูดอย่างเปิดเผยเลยเราไม่มีอะไรสะทกสะท้านกับสามเดือนโลกธาตุนี้พอที่จะมากระทำเราให้กระทบกระเทือนว่าติชินนินทาสารเสริญว่าเราจะมีส่วนได้เสียเราไม่มีเราพอทุกอย่างแล้วเราจึงพูดได้เต็มอัดเต็มทำเท่าที่พอแล้วในหัวใจของเราเอาละอันนี้ให้พรนะนี่ละอนุโมทนาต่างคนต่างหายหน้าทองคำเราให้ได้มากๆละยะถาวาดุวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปะติอิชิตังปฏิตังสุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวาทานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโย สุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังคือเอาละนี่ฉันยังหันได้ยังเนี่ยฉันได้ละอันนี้ก็เป็นอันว่าหมดธุระตอนนี้นะนี่ก็พูดมานานแล้วนี่เพิ่งมาได้ฟังตอนจะจบพูดเทศมันจะตายแล้วพูดเทศจะตายผู้ฟังผู้เนี่ยฟังได้ฟังนิดเดียวว่าผู้เทศจะตายแล้วผู้ฟังได้ฟังนิดเดียวมันโมโหนะไปละจริงเอาลากันได้หลังนี้นะเราก็จะไปคือแล้วของเราคือแล้วมันซอยไปไหนได้แมวสารข้ามมูเจ้าโบจ้าข่อยเป็นคนสารข้ามบอก
ว่าข่อยโมโหที่มาลบเดียมข่อยว่าเป็นคนสารภาพข่อยโมโหด้วยข่อยบอกข่าวพระเจ้าก็ว่าดีเนี่ยอะไรนี่มามาพูไปครับเอามาพูไปเออเอาไปกันได้ละคุณน้าเราเอามาพูเพราะวันนี้สายหน่อยครับไปธุระของเราธุระของเรานี่มีแล้ววันพรุ่งนี้ฉันเสร็จแล้วก็จะออกไปน้องขือแหละน้องขือแล้วข้างที่นั่นแล้วเทศที่นั่นอีกนะวันพรุ่งนี้เทศที่น้องขือไปละคุณ